Round Up16:06 น.สุเทพนำผู้บริหารพรรครวมพลังประชาชาติลงพื้นที่ย้ำเป้าหมายปฏิรูปเพื่อประเทศเพื่อคนไทยมวลชนเป่านกหวีดให้กำลังใจ16:21 น.นายแพทย์วรงแวะบ้านวิทยายันเข้ามาพัฒนาพรรคและประเทศให้ดีขึ้นกระจายอำนาจภายในลงไปสู่ประธานสาขาพรรค16:35 น.ธนกรโฆษกสามมิตรโต้คนปล่อยข่าวแตกคอพลังประชารัฐยังไม่ตัดสินใจสังกัดพรรคใดและอยากรู้ความจริงรอสมศักดิ์ชี้แจง16:44 น.ปิยบุตรชี้การเลือกตั้งใกล้มาแล้วสัญญาณชัดเปิดตัวพลังประชารัฐเน็บนายกรัฐมนตรีจะสง่างามกว่านี้หากลาออกราชการตั้งพรรคไม่ยึดอำนาจตั้งแต่ต้นล่าสุด16:50 น.ปทุมธานีดีเดย์รถตู้โดยสารหมดอายุหยุดวิ่งประชาชนเดือดร้อนขนส่งจับมือขอสมก.นำรถเสริมINN News Round Up